คลิปนี้นะครับเราจะมาขนส่งแมคโครกันนะครับหรือว่ารถขุดดินนะครับให้เราพยายามสังเกตนะครับทางด้านซ้ายมือที่เป็นของขนส่งนะเห็นไหมฮะพยายามสังเกตให้มันเป็นรูปร่างของรถแมคโครนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเขียนว่า excavator นะครับ excava แล้วก็ tor นะครับ excavator นะจะค่อนข้างหายากในบางประเทศนะครับเนี่ยเราเจอแล้วนะครับเห็นไหมนี่ 9,684 โลนะครับราคาเกือบ 20,000 นะ 18,000 นะครับแต่ว่าเราจะขับ 9,900 เลยเหรอก็อาจจะใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยงานนี้ไปแล้วกันนะครับแต่ว่าเราหางานแบบนี้นะเห็นไหมฮะแมคโครสีเหลืองนะครับแล้วก็ excavator นะเดี๋ยวผมจะหางานที่กิโลเมตรน้อยๆขับเอานะครับเพราะว่าเกือบ10,000กิโลเนี่ยกว่าจะขับเสร็จก็โอ้เกินครึ่งชั่วโมงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูประเทศอื่นรอนะครับไปที่เวียดนามเวียดนามเราเจอนะครับเห็นไหม345กิโลนะครับนี่ราคาตอนนี้อยู่ที่ 9.6K นะครับเวียดนามนะ 9.3 แล้วนะครับgift offer กับ best offer มันจะต่างกันตรงที่ว่า best offer เนี่ยคือราคาปัจจุบันนะครับถ้า gift offer เนี่ยก็คือราคาที่เราประมูลได้นะครับเห็นไหมราคาตอนนี้แพงสุดอยู่ที่8680นะครับถ้าเรากด gift offer best offer จะกลายเป็น 8.5 นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูแมคโครของเรากันนะครับไปเหลืองแล้วไปนะครับจริงๆผมอยากขับแบบมุมมองภายนอกนะให้เราเห็นแมคโครนะครับแต่ว่าการควบคุมเนี่ยมันจะยากนะครับอาจจะไปชนนั่นชนนี่ได้นะเดี๋ยวผมจะสลับเป็นมุมมองของภายนอกนะครับตอนที่มันดูปลอดภัยนะครับอย่างเช่นทางตรงอะไรแบบนี้นะครับอ
คนที่เล่นกับผมนี่นำน่าจะนำไปไกลแล้วนะครับมีรถตามหลังผมด้วยนะกลัวจะไปเฉี่ยวกันนะครับถ้าอยากขนส่งแมคโครแบบนี้นะครับก็หารูปของแมคโครนะครับสีเหลืองๆนะแล้วก็ชื่องานนะครับไม่ใช่ชื่องานหรอกจะเป็นชื่อขนส่งจะเป็น excavator นะครับไม่ใช่ backhoe นะ ex นะครับ ca va แล้วก็ tor นะครับแต่ว่าเราแค่สังเกตรูปของแมคโครก็พอแล้วนะครับสีเหลืองเห็นข้างทางไหมครับข้างทางก็จะเป็นต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราไปขับในทวีปอเมริกาเนี่ยอาจจะเป็นทะเลทรายนะครับจะเป็นแบบหิมะนะครับTurn right.